สำหรับไพ่ใบแรกของผมนะครับที่ผมทำเนี่ยจริงๆก็เป็นไพ่ลำดับที่3ในสำรับนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเป็นไพ่เบอร์2หลายคนอาจจะงงนะฮะไพ่24เนี่ยเขาจะมีในชุดใหญ่นะครับเขาจะมีทั้งหมด22ใบแต่ว่าเขาจะเริ่มจากลำดับที่0ก็คือ The Fool นะฮะเวลาในการทำงานไพ่แต่ละชิ้นของผมเนี่ยผมจะไม่เรียงลำดับผมจะทำงานตามที่เวลาในช่วงหนึ่งนะครับเรามีอะไรมากระทบใจหรือว่ามีอะไรมีแรงบันดาลใจในความรู้สึกอะไรสักอย่างนะครับผมก็จะทำงานในไพ่ชิ้นนั้นขึ้นมาก่อนดังนั้นในการทำงานของผมเนี่ยจะไม่เรียงลำดับตาม0 1 2 3 4 5ไปจนถึง21แต่ว่าผมก็จะทำงานตามความรู้สึกหรือความเข้าใจหรือว่าแรงบันดาลใจณตอนนั้นดังนั้นไพ่ใบแรกของผมนะครับที่ผมทำก็คือThe High Priestess นะครับหรือนักบวชหญิงเป็นไพ่ใบที่2ในสำรับครับเป็นไพ่ใบที่3ในสำรับแต่เป็นไพ่เบอร์2ครับไฮพิสเตทก็คือเป็นนักบวชหญิงไฮพิสเตทเนี่ยก็จะความพิเศษของเขาครับเขาก็จะมีทั้งเปรียบเหมือนมนุษย์นะฮะเขาก็จะมีทั้ง2ด้านทั้งด้านมืดด้านสว่างเขาก็จะมีด้านที่เปิดเผยและด้านที่ซ่อนเร้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของไฮพิสเตทนะครับถ้าเปรียบในเรื่องของคนเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่มี2บุคลิกแล้วก็ที่สำคัญถ้ามองในแง่ของพลังเหนือธรรมชาติไฮพิสเตทก็จะเป็นเรื่องของคนที่มีจิตสัมผัสที่ดีมีเซนส์ที่ดีมีลางสังหรณ์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นผมก็เลยสื่อในงานออกมาก็คือเป็นผู้หญิงนะครับแล้วมีตาที่3ตาที่3ก็คือสื่อในเรื่องของจิตสัมผัสในเรื่องของลางสังหรณ์ในเรื่องของสัมผัสพิเศษแล้วก็สามารถรับรู้อะไรได้เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติหรือว่าเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนที่คนทั่วไปไม่สามารถมองเห็นได้หรือว่ารับรู้ได้อันนี้ก็เป็นที่ไปที่มาของไพ่ใบแรกของผมนะครับเพราะว่าในการทำงานแต่ละครั้งนะฮะหรือว่าแรงบันดาลใจในการทำงานแต่ละครั้งของเราเนี่ยบางครั้งเราบอกไม่ได้นะครับว่าที่มาที่ไปหรือว่าแรงบันดาลใจมันมาจากไหนบางครั้งมันอาจจะเกิดจากนิมิตจากการฉุกคิดหรือว่าจากอะไรสักอย่างนะครับมากระทบใจเราทันทีแล้วเรารู้สึกอยากจะทำงานชิ้นนั้นออกมาทันทีอันนี้ก็คือเป็นงานเบอร์แรกนะครับเป็นงานชิ้นแรกของผมก็คือไฮพิสเตทนั่นเองครับ